สวัสดีครับ BUG Bug Bite Shop ครับวันนี้ก็ขอนำเสนออันนี้ผมแจ้งก่อนคือสแตนเลียน400นะฮะเซนทอร์สแตนเลียน400นะครับโอเคแต่ว่าผมจะบอกว่าคือรถคันนี้ผมไม่ได้แต่งหมดนะ ก็คือผมทำท่อนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยลูกค้าเขาไปเก็บงานมาแล้วนะครับยังไม่ได้เก็บหรอกเขายังทำไม่เสร็จนะแต่ว่าเบื้องต้นผมก็เขาให้ผมมาทำงานท่อตัวนี้ผมไม่รู้จะตั้งชื่อมันว่าอะไรผมเรียกมันว่าสเน็คไพร์แล้วกันนะครับผมท่อเลื้อยๆทรงงูๆมันเลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดกันก่อนเริ่มต้นจากท่อตัวนี้นะฮะคือรถตัวนี้มันเป็น2สูบนะ2สูบผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นลูกสูบเดียวแล้วแยกออกท่อคู่หรือว่ายังไงนะนี่คือท่อฝั่งซ้ายนะฮะนี่ดูการม้วนซะก่อนโอ้โหช่างบ้าพลังเลยตอนนี้นะครับผมโอเคนี่คือม้วนหนึ่งนะม้วนออกไปตรงนู้นโจทย์คือลูกค้าไม่อยากให้เห็นวายเห็นวายก็คือวายตัวรวมนะฮะตัวรวมจะอยู่ตรงนี้นี่ก็แยกออกมาฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ทำตะเข็บนะฮะตะเข็บรอยเชือกเราก็จัดเลยนะฮะนี่นะครับผมม้วนกันมาสไลด์กันมาหลบออกมานี่คือวายนะครับตัวรวมของเรานี่ปลายท่อนะฮะออกสั้นๆนะครับสไตล์สตรีทช็อตนั่นเองนะครับผมท่อตัวนี้ผมทำหลบไอ้นี่ให้เรียบร้อยนะครับผมผมเห็นผมไม่พูดแล้วกันนะก็คือบางที่เนี่ยเขาลืมคิดไปว่าท่อมันเป่ายางนะฮะท่อผมไม่เป่ายางนะครับผมนี่นะครับผมหาการหาของมันชุดท่อตัวนี้เป็นท่อคลาสเอนะชุดท่อคลาสเอนะครับผมดูซะก่อนมาเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงใส่กับ400ดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะชุดนี้เดี๋ยวผมมาแจ้งราคาทีหลังแป๊บนึงผมขออัดคลิปก่อนเดี๋ยวมาดูฟังคลิปกันโอเคครับก็จะประมาณนี้นะฮะ